สดจากทะเลไข่แน่นทุกตัวครับอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนโอ้โหสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้ทะเลดองนะครับมาทั้งทะเลเลยนะครับและที่สำคัญไม่ใช่ทะเลไทยด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ของร้านนี้ครับมีดมอนะครับวันนี้กี้สั่งมาเลยครับเพราะว่าตอนนี้อยู่บนครับทุกคนแล้วหาพวกของที่เป็นของสดของที่เป็นแบบว่าดีๆแซลมอนกุ้งเนี่ยหายากเหมือนกันครับก็เลยต้องสั่งมานะครับเขาจะส่งโดยรถส่งห้องเย็นนะครับลบ15องศามาเลยนะครับแล้วก็วัตถุดิบคือน่ากินมากครับทุกคนเพราะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ของเขาคือมาจากต่างประเทศเลยนะครับอย่างตัวแซลมอนเนี่ยเป็นแซลมอนซิลนะครับจากประเทศนอร์เวย์นะครับแล้วก็หอยโอตาเตะตรงนี้นะครับผมจะเป็นหอยโอตาเตะจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กุ้งเนี่ยเป็นกุ้งกุลาใหญ่นะครับผมไข่นะครับเขาใช้แบรนด์โมริทามะนะครับเป็นแบรนด์ขายดีอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอูดองครับส่งมาจากทะเลไข่สดแน่นทุกตัวนะครับผักดองนะครับเปรี้ยวหวานกรุบกรอบดีมากเลยครับแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ข้าวผัดกระเทียมนะครับเป็นข้าวขาวญี่ปุ่นสายพันธุ์โฮชิคิริคาริครับผมจากเมืองนิงาตะนะครับเป็นข้าวที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็หอมหวานมากๆเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้คือข้าวญี่ปุ่นของเขานะครับผัดกระเทียมคือหอมมากเลยครับทุกคนอ่ะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูกี้แล้วอยากที่จะสั่งตามนะครับเดี๋ยวกี้ให้ช่องทางในการติดต่อไว้ตรงนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้คือทุกคนน่ากินมากแล้วก็วันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นของทางร้านนะครับผมนี่มาเลยนะครับเขามีแบบว่าเป็นขวดๆแบบนี้แล้วก็จริงๆจะมีเป็นแบบซองๆด้วยนะครับเราขอเริ่มเปิดจากแซลมอนก่อนเลยนะครับผมทุกคนจะเห็นตอนที่กี้นะครับเทออกมาจากกระปุกคือเขาได้เป็นแซลมอนชิ้นใหญ่เลยนะครับขอใช้มือจับนะทุกคนน้ำดองทำให้แบบว่าแซลมอนเขาลื่นนิดนึงนะฮะนี่น่ากินมากนะครับเดี๋ยวเราชิมกันเลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นแบบปั่นละเอียดรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานอร่อยเลยครับแก้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยอร่อยมากจิ้มแล้วคืออร่อยมากเดี๋ยวขอชิมแบบว่ายังไม่ต้องจิ้มดูนะครับทุกคนแซลมอนเนื้อแน่นมากน้ำดองจะออกไม่ได้หวานจัดแต่เข้มข้นมีความหวานเค็มๆอร่อยครับอร่อยข้าวกระเทียมหอมมากหอมมากกุ้งครับเป็นกุ้งกุลาใหญ่นะครับจิ้มซีฟู้ดกุ้งเด้งนี่โอตาเตะคือชิ้นใหญ่มากตกใจเลยนะเอาออกมานี่คือชิ้นใหญ่จริงๆทุกคนโอตาเตะเอาแบบยังไม่ต้องจิ้มนะเนื้อแน่นไม่ยุ่ยทำดีมากเฮ้ยทุกคนกี้แนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทานสั่งเลยครับผมอร่อยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปทานหน้าร้านเขาก็มีหน้าร้านอยู่ที่ตรงเลียบด่วนรามอินทรานะครับหรือว่ามีอีก4สาขาที่เขากำลังจะเปิดนะครับเดี๋ยวกี้ขอดูก่อนว่ามันมีที่ไหนบ้างดูในเพจเขาก่อนนะครับก็จะมีที่ Little Walk พัทยาท่าพระนนทบุรีแล้วก็โครงการสัมมากรราชพฤกษ์นะครับนี่คือแบบว่าที่เขากำลังจะเปิดนะครับเรามาลองไข่แดงดองบ้างนะครับทุกคนไข่แดงดองเนี่ยกี้เพิ่งกินไปแล้วก็ทำเองแล้วก็แบบ
ไม่ประสบความสำเร็จแต่นี่คือเขาดองโดยเป็นไข่แดงที่มันยังคงรูปทรงอยู่นะครับเขาบอกว่าใช้ไข่แดงนะครับอย่างดีเลยนะครับผมก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปอยากจะไปขอสูตรของร้านเขามากเลยว่าทำยังไงให้ไข่แดงมันแบบว่ายังคงรูปร่างแบบนี้แสดงว่าเขาต้องมีวิธีการนะอร่อยมากเขาดองมาเป็นอย่างดีจริงๆอ่ะครับทุกคนขอกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะชื้ออย่างเงี้ยอร่อยไปกินยาวๆเลยนะครับทุกคนจิ้มซีฟู้ดเห็นอย่างเงี้ยรสจัดจ้านมากอร่อยปูตัวใหญ่ใหญ่แบบใหญ่บึ้มอ่ะใหญ่ๆแบบไม่รู้จะใหญ่ยังไงอ่ะสดจากทะเลไข่แน่นทุกตัวครับอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนโอ้โหปูสดหวานฉ่ำมันก็ไม่สดสิมันดองมาแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันแบบว่าเนื้อมันยังแน่นเหมือนของสดๆเลยฮะน้ำจิ้มมันจะมีความซ่าๆหน่อยของความเป็นซีฟู้ดนะอร่อยมากเดี๋ยวตัวนี้ครับกี้ขอใช้ไข่ปูตัวนี้เทลงไปที่ข้าวญี่ปุ่นของเขาทุกคนยังไงต่อครับแน่นอนครับราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆลงไปไข่ปูแน่นๆมีแต่คำว่าหือมูสิไข่ปูมันแบบว่าส้มมากมีผักดองไว้ให้แก้เลี่ยนด้วยนะครับทุกคนจะเป็นกะหล่ำปีดองครับกินคู่กันไปนี่แบบเพลินๆเลยนะแต่ชอบแบบว่าเราเป็นคนชอบกินแซลมอนเนาะทุกคนแซลมอนเนื้อเขาดีครับข้าวญี่ปุ่นครับโปะแซลมอนลงไปโหชิ้นใหญ่มากข้าวผัดกระเทียมเขาหอมมากของร้านมิตรมอลเนี่ยหอมจริงอ
กุ้งดึงเดี๋ยวตอนช่วงท้ายครับกี้จะมาจัดอันดับให้นะครับว่าอะไรถูกใจเรามากที่สุดแซลมอนกุ้งหรือว่าโหดเออตะเตะไข่ปูนะครับมีดมอนี่เขาทำดีนะครับพี่ให้เลยจริงๆทุกคนมีใครชอบไข่แดงดองแบบพี่บ้างนี่รู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยทุกคนมันมีความมันๆแล้วมันหอมเหมือนฟิลกินไข่ปูอ่ะเราน่าจะได้เมนูโปรดเมนูถัดไปละไข่แดงดองเนี่ยไข่มันชิ้นโตละมุนมากสมกับที่เขาบอกว่านำเข้าจากฮอกไกโดไม่ใช่สิอันนั้นอุตเตะอันนี้แบบว่าจากนอร์เวย์ครับเนื้อเด้งเป็นแซลมอนซิลมาครับกินไข่แดงไปกี่ลูกคนเนี้ยกินเยอะมากก็ไม่ดีนะทุกคนไข่แดงเนี่ยหอมหอมข้าวกระเทียมมากชิ้นนี้แบบว่าชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากครับแซลมอนดองนะครับจากร้านมิดมอลนะครับจิ้มเฟรชฟู้ดเลิศละมุนปากมากเมนูจิ้มครับถึงเครื่องน้ำดองมากวันนี้นะครับทุกคนเอาไว้พอประมาณแค่นี้นะครับอิ่มอร่อยครับทุกคนคือแซลมอนเขาชิ้นใหญ่ตัวเนื้อสัตว์ต่างๆนี่คือชิ้นใหญ่มากแล้วก็วัตถุดิบคือสัมผัสได้เลยครับว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีน้ำดองหอมอร่อยวัตถุดิบพรีเมียมจริงๆครับถ้าเกิดว่าใครอยากทานนะครับมีดมอลนะครับพี่ให้ช่องทางในการสั่งซื้อไว้ตรงนี้เลยนะครับแนะนำเลยนะครับผมการันตีเลยครับอร่อยครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ให้เพื่อนดูกันเยอะๆนะครับผมอิ่มอร่อยไปกับมีดมอลนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย